เย็นๆแล้วครับเกมในครึ่งแรกเริ่มขึ้นแล้วนะครับ FC โตเกียวได้ขยับเกมลุกบุกขึ้นไปก่อนนะครับเปิดบอลยาวๆขึ้นซ้ายทันทีครับเทียระเปิดบอลขึ้นมาลูกนี้สปีดขึ้นมาแล้วครับไม่ทันนะครับธีรธรให้มาเคาะของโอกิฮาระทะลุช่องทะลุช่องตรงนี้ไปติดนากามูระก่อนเลยครับถึงจังหวะเดียวของธีรธรทะลุช่องมาถึงตรงนี้แล้วยังทันอยู่ครับเอารับแล้วไม่หลุดโดนยิงยัดเข้าไปครับเกือบซ้ำได้โอ้โหถึงก่อนนะครับนี่โอ้โหแล้วมีย่ำไปนิดนึงมิตะเปิดเข้ามาลูกนี้พยายามที่จะเก็บแถว2แต่ว่ามีเสียงนกหวีดไปก่อนแล้วครับแต่เบาหนีได้สวยแล้วคัตแบ็กลูกนี้โฉบพยายามเข้าไปเล่นนะครับทางด้านของไมดาครับแท็กเกิลแท็กเกิลลูกนี้ของฮาทานากะหยับขยับของมิตะไหลเลียดเลียดมาต้องเคลียร์ครับบอลชุ่มไม่ผ่านธีรธรนะครับบังครับโดนฉกฉกตรงนี้ขยันจริงๆครับแต่ว่าไปฟาวล์นะครับไมดาของ FC โตเกียวให้กับเดโก้โอ้ประมาทเดโก้ไม่ได้นะครับเล่นเกมลุกแล้วก็รับดีมากนะครับธีรธรชิงกับนากามูระผู้สินให้เกมไหลต่อจังหวะได้เปรียบครับมิตะเดโกโยกหนีแล้วพยายามที่จะตัดแล้วไม่ฟาวนะครับลูกนี้อ้าวผู้สินเปล่าแล้วครับนี่พยายามจะอธิบายให้ฟังอยู่ว่าแค่เบียดกันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับของมิตะเปิดเบาโค้งลูกนี้ข้ามคานออกไปครับนี้ขวาของมิตะเปิดเหลือเกินไปครับธีรธรเล่นกับโอกิฮาระออกไปขวานะครับจับไม่ดีครับโดนแท็กเกิลกูสิไม่ว่าอะไรครับชิงเหลี่ยมมาได้ครับอาร์เธอร์ซิวาทะลุช่องลูกนี้โดนขวางครับธีรธรบุญมาทันนะครับสายลูกนี้ดึงกลับไปแล้วเปลี่ยนบอลไปด้านขวาที่อิโตะธีรธรสายของธีรธรจ่ายมาก็ไม่ผ่านนะครับมูราครับเนี่ยโดนบังแล้วบีบตอกส้นคืนมาให้กับธีรธรครับซ้ายของธีรธรเปิดบอลโค้งลูกนี้ได้มงครับจูเนียร์ซานโตสข้ามคานออกไปครับเคาะสั้นให้กับธีรธรซ้ายของธีรธรเอาตัวรอดในพื้นที่แคบๆชิงจังหวะตรงนี้เสียไปแล้วแต่ว่ายังพยายามที่จะแก้ธีรธรโดนขวางวันนี้อาจจะดูเงียบไปนิดนึงนะครับแล้วดูครับธีรธรกับโมริชิเกะครับจะปูญี่ปุ่นได้แล้วนะครับธีรธรเดียโก้ริเวร่าก่อนนะครับแล้วปาโก้ไปดูแบบตามภาพเลยแต่มุมตรงนี้ครับโดยมิตะครับ FC โตเกียวแล้วแท็กเกิลกันอีกแล้วผู้สินไม่เป่าสกีนมงออกมามีโอกาสทักเขาว่าซัดไปติดไปอุกิวนะครับต้องเคลียร์ก่อนครับเนี่ยซันโตสแตะเบาหนีดื้อเหมือนกันครับด่วนกับวาตานาเบะทิ้งโอคาวะได้ซัดซ้ายติดมิโตะนะครับติดอิโตะนะครับหวังเอาไว้ได้ทันก่อนนะครับเอฟซีโตเกียวสัตว์ลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับธีรธรบุญมาทันจ่ายให้กับมาโกสจูเนียร์แล้วซ้ายเปิดไปติดนากามูระไปดะบอลตกตรงนี้เนี่ยโอ้แล้วฟาวครับคิดะฟาวโอ้โหแล้วบอลเร็วมากควันมานี่แล้วครับไม่ทันพูดจังหวะฟาวเลยเนี่ยแล้วธีรธรเลือกเปิดซ้ายโอ้โหบอลยังลอยอยู่ไม่ออกเลยครับจูเนียร์ซานโตสยกบอลหนีได้สวยครับมาแล้วครับจูเนียร์ซานโตสโมริชิเกะถิงบอลยาวๆโอ้โหหลามเยอะครับนาคาอิเดโก้อีกแล้วสวิตมายาวๆมาถึงตรงนี้เนี่ยโอ้โหขยับแล้วครับขยับนาคาอิเข้าขวาขวาแล้วซัดโอ้โหข้ามคานออกไปครับลูกยิงของนาคาอิมากมายธีรธรมาฝั่งนี้ครับธีรธรซ้ายดึงหนีทาคาวะฝากสั้นโอเคระกลับไปที่ธีรธรอีกครั้งหนึ่งครับคิดะแล้วเลือกตัดไปตรงนี้แล้วยิงตามมาโอ้โหไม่ตรงกรอบครับจังหวะซัดของอาเบะนะครับเอลิกสลีมาแต่งแล้วครับแต่งไหลตรงนี้เข้ามาถึงจูเนียร์ซานโตสจูเนียร์ซานโตสซัด 1-0 ครับโอ้โหยกมาเอฟรินอสเล่นจังหวะสวนกลับได้ประตูขึ้นนำนาทีที่54ครับแล้วนะครับแล้วปั๊มลูกนี้ของเดเซมาเอดะมาโกสจูเนียร์ไหลทะลุช่องแล้วจูเนียร์ซานโตสได้แต่งซัดอีกแล้วครับ 2-0 ครับโอ้โหอเดตันมาแล้วครับดวลกับมาซึบระเลือกบอลสั้นตรงนี้กลับมาที่ธีรธรอีกครั้งนึงจับบอลแล้วหลุดครับหลุดตรงนี้ถูกฉกไปได้โดยฮาระชิงบอลยาวๆติดอิโตะมาซึบระออกมาที่ลิม่าพุ่งเข้าในผู้สินให้ไปบอลได้เปรียบนะครับจูเนียร์ซานโตสโยกแล้วโยกพยายามหาเหลี่ยมดึงตรงนี้มีซ้อนโดยโมริชิเกะครับแต่ชนกันนอกกรอบตรงนี้เนี่ยผู้สินมองไม่เห็นนะครับคือเข้ากันด้านหลังผู้สินนะครับของอาร์เธอร์ซิลวา
ดูโอ้โหดูจะมีเรื่องกันเลยนะครับว่าโดนอย่างไหนโดนอย่างมีมือมีมือออกมานิดนึงของทางอาร์เธอร์ซิลวาปอตเล่ออกไปในซีซั่นนี้เพราะว่าโอ้โหโดดจัดนะฮะกลุ่มนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับดูจังหวะเข้าบอลกันมีติดด่าตลอดนะครับบอลอยู่ที่อาร์เดตันครับมาแล้วครับอาร์เดตันโยกโยกโยกโอ้โหสุดเส้นเหมือนกันสุดเส้นแล้วเปิดลูกนี้มาติดอิโตะมาได้ตรงนี้ถึงนากามูระดีสั้นสั้นตรงนี้วิชิดะไม่ได้ยิงอาร์เดตันตามบล็อกครับติดอิโตะอิโตะต้องเคลียร์ครับผู้สินเปล่าแล้วครับเอ็กซ์คลีมาลีมาให้มาถึงจุนามาโนจุนจุนซ้ายซ้ายตรงนี้ยิงแล้วไปฉลับกองหลังแล้วไปเข้ามือไฮยาชิครับที่ขยับออกไปในช่วงของชุลมุนอยู่ครับอาร์เดตันโอ้โหดึงลูกนี้ผู้สินไปให้เหลืองนะครับธีรธรบุญมาทันกีดะเดลตันฉกมาได้ตรงนี้เดลตันโยกแล้วครับแข็งแกร่งมากครับแล้วเรียกฟาวได้ครับเดลตันซิลวาตายของโอกาวะเปิดโค้งเข้าไปในกรอบเขตโทษเลยฮาระไปแต่ว่ายังได้ยิงลูกนี้เป็นเซฟของปาอิวกิวยังอยู่ในกรอบเขตโทษของมารินอสครับนากามุระแล้วยิงยัดอีกทีนึงก็ยังติดบล็อกอีกครับลูกยิงของอาเบะนากามุระจ่ายไม่ดีครับเดลตันเดโกตามแท็กเกิลลูกนี้ของอิโตะเข้าหนักเลยครับนี่ครับโยกโยกของจุนามาโนะแล้วเปิดซ้ายซ้ายตรงนี้ลงติดนากามูระหนีตรงนี้ขวาของลิม่าซัดนี่ก็เป้าก็จะตัวเดียวแล้วนะครับจะเป็นอาร์เดตันแล้วเปิดเข้ามาลูกนี้โอนในวูซ้ายโดนไม่เต็มครับโอ้โหอาร์เดตันพาบอลสับไปแล้วครับดูครับอาร์เดตันโยกโยกถึงตรงนี้ถึงฮาระคืนให้กับอาร์เดตันแต่งแล้วมีโอ้โหเข้ามาช่วยสกรีนไว้ก่อนครับมาซิบาระเอลิกซีมามาแล้วครับพุ่งเข้าหากรอบเขตโทษแล้วลิม่าโดนขวางเอาไว้ก่อนครับกลับมาให้กับธีรธรบุญมาทันโอกิฮาระโอ้ช่องนี้สวยมากครับแล้วจุนามาโนะไม่ถึงโอไนอูครับไม่มีธงนะครับสุเซนอาเบะเปิดมาเข้าทางของปาอิกิวแล้วรับบอลหลุดนะครับปาอิกิวต้องเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนครับคิดะให้สวยเลยครับคัทแบ็กมาถึงมิซูนุมะเข้ากรอบแล้วยิงลูกนี้โอ้มีฉลับครับ3-0เลยครับไปฉลับวัฒนาเบะนะครับตกบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษมองแล้วเอลิกซ์ลีมาเลือกยิงโอ้โห4-0ครับอย่างที่บอกครับว่าผลต่างประตูได้เสียมันสำคัญมากๆครับจากเอลิกซ์ลีมาอะไรแนวรับของเอฟซีโตเกียวแล้วผู้สิทธิ์ก็ปาดลูกนี้จบเกมเลยครับเอฟซีโตเกียวเปิดบ้านพ่ายกับโยโกบะเอฟฟารินอสไปแบบขาดลอยเลยครับ0-4